สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยมินิซีรีส์จีนเรื่องพี่สาวครับรับรักผมทีภาค2แต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาหญิงคนนี้เธอชื่อว่าซุนหวยอีเป็นนางเอกของเรื่องพอเธอเข้าบ้านมาพ่อก็บอกให้เธอไปเลือกชุดให้เรียบร้อยเพราะอาทิตย์หน้าก็จะถึงงานมั่นของเธอกับสวีจิ่งจ้านแล้วนางเอกบอกถ้าหนูจะไม่จัดงานแต่งแล้วล่ะหนูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะพ่อบอกไม่ได้แกอย่ามางี่เง่านะนางเอกที่ขี้เกียจฟังก็รีบเดินออกมาเลยในตอนกลางคืนนางเอกเธอก็มาหาเพื่อนที่ชื่อไปหลิงเฟยเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของเธอนางเอกที่เห็นอาหารที่ไปหลิงเฟยกินเธอก็บอกเขาว่าสลัดผลไม้นี่จิ่งจ้านแฟนฉันชอบกินมากเลยนะจากนั้นเธอก็ทำหน้าเศร้าไปหลิงเฟยถามเธอเป็นอะไรย่านางเอกบอกแฟนฉันมีชู้น่ะไปหลิงเฟยบอกเธออย่าเศร้าไปเลยผู้ชายน่ะเชื่อไม่ได้สักคนระหว่างนั้นก็มีคนมาส่งของพอดีไปหลิงเฟยจึงรีบลงไปเอาส่วนนางเอกก็รีบบุกไปที่ห้องนอนก่อนเลยจ้าจากนั้นเธอก็หาทุกซอกทุกมุมและสุดท้ายเธอก็มาเจอแฟนเธอหลบอยู่หลังม่านในห้องน้ำพอเธอจับได้ปุ๊บเธอก็ตบเขาอย่างแรงไปหลิงเฟยที่เห็นก็รีบเข้ามาห้ามนางเอกบอกฉันไม่นึกเลยว่าเพื่อนที่ฉันรักมากที่สุดจะเป็นชู้กับแฟนฉันถ้าฉันไม่เห็นรอยลิปสติกที่เสื้อเขาแล้วไปตามสืบดูชาตินี้ฉันคงไม่รู้ว่าคนคนนั้นคือเธอจริงๆวันนี้เราขาดกันไปหลิงเฟยบอกเธอไม่ต้องพูดอะไรให้มันดูดีทำท่าทางแบบคนสูงส่งเพื่อนที่รักที่สุดหรอฉันก็เป็นแค่คนที่เธอคิดว่าคล้อยตามความต้องการของเธอที่สุดแค่นั้นส่วนรอยลิปสติกนั่นฉันจงใจเพราะฉันอยากให้เธอรู้ว่าฉันก็มีตัวตนฉันอยากให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้รักเธอนางเอกก็ถามแฟนว่านายรักเขาหรอแฟนก็อ้ำอึ้งนางเอกเลยตบหน้าเขาไปอีกทีพร้อมก็บอกว่าคนแบบพวกเธอมันน่าขยะแขยงที่สุดแล้วเธอก็รีบวิ่งออกมาแบบเสียใจมากจากนั้นเธอก็ลบช่องทางการติดต่อกับแฟนเธอทุกอย่างและก็โทรเรียกช่างซ่อมรถประจำตัวมาด้วยเพราะว่ารถเธอพังจากนั้นก็มีชายคนนึงขับรถมาเขาชื่อไปเจอลิวเป็นพระเอกของเรื่องพอเขามาถึงเขาก็รีบเอาชานมที่เขาซื้อไปฝากนางเอกเลยแต่นางเอกเธอไม่สนใจอ่ะเธอไล่ให้เขาไปซ่อมรถเดี๋ยวนี้พอซ่อมเสร็จพระเอกบอกรถของคุณเป็นรถมือสองที่เคยจมน้ำนะอะไรในรถมีปัญหามันก็เลยนางเอกบอกเป็นไปได้ไงนี่เป็นรถใหม่ที่เพื่อนซื้อให้ฉันนะพระเอกบอกผมก็แค่มองตามความชำนาญของผมแล้วช่วงนี้คุณพอมีเวลาว่างไหมพระเอกเขาพูดแบบเขินๆนั้นนะแต่นางเอกขับรถไปไกลแล้วจ้าไม่ยอมฟังที่พระเอกพูดเลยอะแล้วภาพก็ย้อนไปตอนก่อนจิ่งจ้านเขาได้ขับรถคันเขียวมาเซอร์ไพรส์นางเอกต่อหน้าเพื่อนๆที่แท้รถคันนี้จิ่งจ้านก็เป็นคนซื้อให้นี่เองนางเอกจึงแนะนำไปหลิงเฟยให้จิ่งจ้านรู้จักเพราะเธอถือว่าเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของนางเอกต่อมาจิ่งจ้านที่เห็นไปหลิงเฟยถูกลูกค้าแกล้งเขาก็เลยมาช่วยแถมเขายังช่วยให้ไปหลิงเฟยดิวงานได้สำเร็จอีกด้วยนะจากนั้นทั้งคู่ก็สานสัมพันธ์กันเรื่อยมาภาพตัดมาปัจจุบันนางเอกเธอก็เอาคลิปที่จิ่งจ้านนอกใจมาให้พ่อดูพ่อบอกเขาไม่สนยังไงลูกก็ต้องแต่งนางเอกถามทำไมพ่อถึงต้องให้หนูแต่งงานกับผู้ชายเฮงซวยแบบนี้พ่อบอกมันดีกับอนาคตของลูกนะและก็ดีต่อธุรกิจของตระกูลเราด้วยนางเอกบอกพ่อคิดถึงผลประโยชน์อย่างเดียวพ่อเคยนึกถึงความสุขของหนูบ้างไหมจากนั้นเธอก็หนีออกจากบ้านแต่พ่อก็ให้คนจับเธอมาขังไว้นางเอกที่ออกจากห้องไม่ได้เธอก็ใช้โอกาสตอนคนเอาอาหารมาให้เธอเนี่ยแหละรีบวิ่งหนีออกไปเลยจากนั้นเธอก็มาดื่มที่ร้านเหล้าไปหลิงเฟยที่เข้ามาเห็นเธอเมาเขาก็สั่งให้ชาย2คนเข้าไปหานางเอกแล้วถ่ายรูปคู่ออกมาให้เธอหน่อยพอไปหลิงเฟยได้รูปเธอก็รีบส่งให้สำนักพิมพ์เลยอีนี่มันร้ายนักนะตกดึกพระเอกที่บังเอิญมาเห็นนางเอกนั่งหลับข้างรถเขาจึงพาเธอมาพักที่บ้านเขาก่อนนางเอกก็
อ่อยเขาซะเต็มที่เลยจนทั้งคู่ตกเป็นของกันและกันเช้าวันต่อมาพอนางเอกได้สติเธอก็รีบแต่งตัวแล้วกลับบ้านเลยพ่อถามแกยังกล้ากลับมาอีกหรอนางเอกถามทำไมอ่ะหนูกลับบ้านไม่ได้หรอพ่อบอกแกก็ลองดูข่าวสิพอนางเอกเปิดดูก็เห็นพาดหัวข่าวว่าเธอสวมเขาให้จิ๋งจ้านพ่อก็สั่งให้เธอไปขอโทษจิ๋งจ้านเดี๋ยวนี้นางเอกถามทำไมหนูต้องไปทั้งที่เขาทำผิดกับหนูก่อนพ่อบอกถ้าแกไม่ไปขอโทษงั้นแกก็ไม่ใช่คนของบ้านนี้อีกต่อไปและไม่ใช่ลูกสาวของฉันด้วยนางเอกบอกได้งั้นหนูก็จะไปจากที่นี่พ่อบอกไปแล้วไม่ต้องกลับมานะฉันก็จะคอยดูว่าถ้าแกไม่มีตระกูลซุนแกจะอยู่ต่อไปได้ไหมนางเอกบอกก็คอยดูละกันวันต่อมานางเอกเอาเครื่องสำอางที่เธอจะทำเป็นแบรนด์ของเธอเองมาเสนอให้กับนักธุรกิจดูเพราะเธอต้องการจะเอาเงินไปลงทุนแต่นักธุรกิจเขาไม่ยอมลงทุนให้นางเอกจึงเดินออกไปแบบเศร้าๆซึ่งนักลงทุนคนนี้เขาเป็นเพื่อนของพ่อเธอนะคะที่เขาไม่ลงทุนให้เพราะเขาจะทำให้เธอไปต่อไม่ได้จนต้องกลับบ้านในที่สุดต่อมาพระเอกก็โทรนัดนางเอกให้ไปเจอเขาหน่อยพอนางเอกมาถึงพระเอกก็ยื่นผลตรวจสุขภาพและบัตร ATM ให้เธอพร้อมก็บอกว่าถ้าคุณโอเคเราเป็นแฟนกันได้ไหมผมอยากรับผิดชอบคุณน่ะนางเอกบอกเราโตๆกันแล้วคุณไม่ต้องมารับผิดชอบฉันหรอกพระเอกบอกแต่วันนั้นเราทำเรื่องอย่างว่ากันแล้วนะนางเอกบอกฉันเมาหน้าพระเอกบอกแต่ผมชอบคุณจริงๆนะนางเอกบอกขอบใจมากที่ชอบฉันแต่ฉันไม่ต้องการให้คุณมารับผิดชอบแล้วเธอก็เดินไปเลยโอ้ยน่าสงสารพระเอกมากวันต่อมานางเอกนัดเพื่อนอีกคนมาฟังแผนงานที่เธอจะทำแบรนด์เครื่องสำอางแต่จังหวะนั้นไปหลิงเฟยก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อนทำให้นางเอกคุยงานไม่สำเร็จแถมไปหลิงเฟยยังอวดความหวานกับจิ่งจ้านโชว์นางเอกด้วยแต่นางเอกเธอก็ไม่ได้สนใจนะคะเธอมองทั้งคู่ด้วยความสมเพชด้วยซ้ำในคืนนั้นขณะที่นางเอกเดินกลับที่พักเธอก็เห็นว่ามีผู้ชายเดินตามเธอมาทำให้เธอกลัวมากแต่โชคดีนะที่จังหวะนั้นพระเอกมาพอดีคนร้ายเลยปีกตัวออกไปพระเอกถามทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะนางเอกบอกฉันทะเลาะกับพ่อแล้วย้ายมาพักที่นี่ย่ะพระเอกบอกผมก็พักที่นี่เหมือนกันงั้นเราไปกินข้าวกันไหมนางเอกบอกไม่ย่ะฉันลองกินของแถวนี้แล้วไม่ค่อยชอบพระเอกถามแล้วคุณอยากกินอะไรย่ะผมทำให้ได้นะนางเอกบอกฉันอยากกินผัดหมี่พระเอกก็จัดให้จ้านางเอกที่กินก็ชอบมากดูท่าจะอร่อยแหละวันต่อมานางเอกก็มาดูสถานที่ในการทำแบรนด์เครื่องสำอางแต่พอมาถึงที่ดูไว้ก็ถูกไปหลิงเฟยซื้อตัดหน้าไปแล้วจ้าทำให้เธอไม่พอใจมากแต่ก็ช่างมันเธอไปดูที่ใหม่ก็ได้แม้ที่ใหม่นางเอกจะไม่ค่อยถูกใจนักแต่เธอสามารถขอลดราคาค่าเช่าได้ให้อยู่ในราคาที่เธอต้องการเธอจึงตกลงเช่าที่นี่เลยจากนั้นเธอกับพระเอกก็มาช่วยกันขึงป้ายบริษัทระหว่างที่พักเธอก็เห็นกระเป๋าพระเอกตกอยู่ซึ่งในนั้นมันมีรูปคู่ของพระเอกกับไปหลิงเฟยพระเอกบอกคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเธอเป็นพี่สาวของผมน่ะเมื่อก่อนเราสนิทกันมากแต่พอเธอไปเรียนเธอก็เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนเราเลยห่างกันน่ะในคืนนั้นนางเอกเธอก็กลับมานอนคิดเลยว่าเธอจะเอายังไงดีกับเรื่องนี้งั้นสิ่งที่ไปหลิงเฟยติดค้างเธอให้น้องชายเขาเป็นคนชดใช้แล้วกันวันต่อมานางเอกจึงมาบอกพระเอกว่าเราเป็นแฟนกันนะพระเอกที่ได้ยินก็แทบไม่อยากจะเชื่อเลยนี่มันเป็นเรื่องจริงหรอเนี่ยนางเอกจึงเอาปากกาไปเขียนชื่อเธอบนแก้มเขาแล้วบอกเขาว่าทนายยินดีก็เซ็นตอบกลับด้วยพระเอกบอกผมยินดีมากๆนับจากนี้ไปผมจะปกป้องคุณอย่างดีแล้วทั้งคู่ก็กอดกันอย่างมีความสุขวันต่อมาพระเอกก็มาช่วยนางเอกสัมภาษณ์พนักงานที่จะรับเข้ามาทำงานแต่ละคนคือแบบนางเอกปวดหัวมากนะบริษัทจะไปรอดไหมเนี่ยวันต่อมานางเอกที่เห็นพนักงานทำงานแล้วดูขัดหูขัดตาไปหมดเธอจึงเรียกทุกคนมาเทรนกันหน่อยในคืนนั้นพระเอกที่เห็นนางเอกทำงานมาเหนื่อยเขาเลยอาสานวดให้เธอพอนางเอกจะนวดเขากลับบ้างเขากลับบอกว่าไม่ต้องอ่ะสงสัยจะกลัวนางเอกหน้าดูวันต่อมานางเอกก็มาหาเพื่อนคนเก่าอีกแล้วแอดลืมเล่าไปว่าครั้งก่อนนางเอกเธอได้เอาเครื่องสำอางแบรนด์ของเธอมาให้เพื่อนลองพอคราวนี้เธอนัดเพื่อนมาเธอจึงถามเพื่อนว่าเครื่องสำอางที่เธอส่งไปให้ใช้ครั้งก่อนเป็นยังไงบ้างเพื่อนบอกก็ดีนะไม่ด้อยไปกว่าแบรนด์ดังๆเลยนางเอกบอกงั้นหรองั้นเธอช่วยเอาเครื่องสำอางของฉันไปวางขายในห้างของ
พ่อเธอได้ไหมเพื่อนก็บอกว่าได้สินางเอกที่ได้ยินก็ดีใจมากแต่พอวันต่อมาเธอจะมาเซ็นสัญญาไฟหลิงเฟยก็มาเซ็นสัญญาตัดหน้าเธอไปแล้วเพราะบูธที่เหลืออยู่ในห้าง1บูธเขาจะเอาเครื่องสำอางของมีนาไปวางขายเพื่อนก็บอกนางเอกว่าขอโทษนะแต่เครื่องสำอางของมีนามีศักยภาพมากกว่าฉันก็เลยต้องให้เขาหยิบเพื่อนคนนี้นี่ใช้ไม่ได้เลยคำพูดไม่เป็นคำพูดเลยนะเมื่อนางเอกกลับมาบ้านด้วยความที่เธออารมณ์ไม่ดีเธอก็มาป่วนพระเอกสารพัดจนเขาถามว่าเธอเป็นอะไรอ่ะนางเอกบอกมีปัญหาด้านธุรกิจน่ะถูกแย่งที่ขายสินค้าพระเอกบอกเรื่องแค่นี้เองงั้นเดี๋ยวเขาพาเธอไปที่นึงจากนั้นเขาก็พาเธอมาดูนักร้องคนนึงที่เขาใช้ช่องทางไลฟ์สดในการทำมาหากินนางเอกที่เห็นเธอก็ปิ๊งไอเดียวันต่อมาเธอจึงชวนพระเอกมาทำคลิปสั้นกันโดยมีพระเอกคอยเป็นตากล้องให้พอเธอปล่อยคลิปลงไปก็มีแต่คนคอมเมนต์รุมด่าเธอหาว่าเธอเป็นผู้หญิงหลายใจทำให้นางเอกเศร้ามากเธอจึงถามพระเอกว่านายเคยดูข่าวฉันสมัยก่อนไหมพระเอกก็จับมือเธอแล้วบอกว่าเขาเชื่อในสิ่งที่ตาเขาเห็นเธอไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นพูดกันระหว่างที่เขาได้อยู่ใกล้เธอเขาก็รู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่กล้าหาญและจิตใจดีมาตลอดและเขาก็เชื่อในการตัดสินใจของตัวเองทางด้านไปหลิงเฟยพอเขาทราบข่าวว่านางเอกทำแบรนด์ของตัวเองแต่กระแสไม่ค่อยดีเพราะข่าวเธอก็ทำตามแบรนด์ของนางเอกเลยโดยเธอกะว่าแบรนด์มีหน้ายังไงก็ต้องตีตลาดมากกว่าแบรนด์ของนางเอกแน่นอนหลายวันต่อมาพวกพนักงานก็พูดกันว่ามีหน้าออกโปรดักต์สินค้าแบบเราเลยน่ากลุ้มใจจังนางเอกถามแล้วพวกเธอเชื่อมั่นในตัวฉันและแบรนด์ของเราที่ไม่มีใครสามารถลอกสารสกัดได้ไหมพวกพนักงานก็บอกว่าเชื่อมั่นค่ะเย็นนั้นนางเอกจึงกลับไปไลฟ์เลยว่าเธอไม่ได้เป็นหญิงหลายใจแบบที่ทุกคนกล่าวหาความจริงคือจิ่งจ้านนอกใจเธอก่อนแล้วเธอก็โชว์คลิปวันที่เธอจับได้ว่าจิ่งจ้านมีชู้ด้วยไปหลิงเฟยที่เห็นคลิปก็ไม่พอใจมากแต่จิ่งจ้านบอกให้ทำใจให้สบายเดี๋ยวเรื่องทั้งหมดเขาจัดการเองส่วนเรื่องการทำธุรกิจเดี๋ยวเขาช่วยเธออีกแรงเขาจะทำให้นางเอกไม่มีโอกาสแม้แต่นิดเดียววันต่อมาเครื่องสำอางของนางเอกก็เริ่มขายออนไลน์ได้แล้วเธอที่เห็นว่าวันนี้ขายดีจึงบอกพนักงานว่าถ้าแพ็คของเสร็จก็กลับไปพักกันได้เลยนะวันนี้เจ้านายใจดีนะเนี่ยวันต่อมานางเอกก็นัดพระเอกมาเดทกันระหว่างที่เดทไปหลิงเฟยก็ดันมาเห็นว่าพระเอกอยู่กับนางเอกพอดีเธอจึงรีบเดินเข้ามาบอกน้องว่าผู้หญิงมีตั้งมากมายทำไมนายไม่เลือกคบแต่ดันมาคบกับเขาซะได้พระเอกถามทำไมล่ะนางเอกบอกงั้นฉันขอพูดแทนเขานะเขาคือคนที่แย่งอดีตคู่มั่นของฉันไปหลิงเฟยก็บอกน้องว่านายอย่าไปฟังนะเธอพูดจาเหลวไหลพระเอกบอกผมเชื่อเธอไปหลิงเฟยบอกแต่ที่เขาชอบนายเป็นเพราะเขาจะแก้แค้นฉันนะเขาไม่มีทางชอบคนซ่อมรถอย่างนายหรอกนางเอกบอกเธออย่าคิดว่าคนอื่นจะเลวเหมือนเธอสิเธอคิดว่าคนอื่นเขาอยากประจบคนมีอำนาจอยากมีหน้ามีตาเหมือนเธองั้นหรอไปหลิงเฟยที่ไม่พอใจก็จะตบเธอแต่พระเอกได้กันไว้ก่อนแล้วบอกว่าถ้าผมอยู่ไม่มีใครสามารถทำอะไรเธอได้ไปหลิงเฟยจึงเดินกลับไปแบบไม่พอใจวันต่อมานางเอกเธอก็พาพระเอกมาที่บริษัทด้วยแถมเธอยังชมพนักงานให้พระเอกฟังด้วยนะว่าทุกคนทำงานกันได้ดีกว่าที่เธอคิดมากและพี่เหมยก็เป็นคนพูดให้แพลตฟอร์มเหมยเหมยวังนำสินค้าของเราไปขายได้สำเร็จทุกคนเก่งกันจริงๆพระเอกบอกก็ดีแล้วนี่ในคืนนั้นพ่อก็ได้มาหานางเอกพร้อมกับชมลูกสาวว่าเก่งมากและพ่อก็ยอมรับในตัวเธอแถมยังจะช่วยเธอลงทุนแบรนด์เครื่องสำอางด้วยนะนางเอกที่ได้ยินก็ดีใจมากแต่พ่อมีข้อแม้คือเธอต้องไปดูตัวก่อนพ่อถึงจะยอมลงทุนด้วยนางเอกก็ตกลงแค่ดูตัวเองไม่เสียหายอะไรหรอกแต่เธอขอเช็คเงินสดพ่อก่อนนะพ่อบอกได้สิวันต่อมานางเอกก็มาดูตัวตามนัดระหว่างนั้นไปหลิงเฟยเธอก็บังเอิญมาเห็นพอดีเธอจึงถ่ายรูปไว้ทางด้านนางเอกเธอก็ไม่ชอบผู้ชายทรงนี้อ่ะเธอเลยทำเป็นแกล้งบ้าจนผู้ชายกลัวและหนีไปเลยทางด้านพี่เหมยขณะที่เธอกำลังจัดสินค้าอยู่ครูก็โทรมาแจ้งว่าลูกของเธอโดนรถชนพี่เหมยที่เป็นห่วงลูกจึงรีบไปดูจนลืมปิดประตูบริษัททำให้วันต่อมาบริษัทเละไปหมดแถมสินค้าในสต็อกยังหายไปอีกด้วยนางเอกก็ไม่โทษใครนะคะเธอรีบแจ้งตำรวจก่อนเลยต่อมากาแฟก็บอกนางเอกว่าเหมยเหมยวังทราบข่าวเรื่องปัญหาของบริษัทเราแล้วนะและเขาก็ขอยุติการร่วมงานด้วยนางเอกที่เครียดก็บอกให้ทุกคนกลับไปพักผ่อนกันก่อนจากนั้นเธอก็โทรไปขอเงินพ่ออีกก้อนพ่อบอกคราวที่แล้วแกก็ทำเรื่องดูตัวล้มเหลวแกยังจะกล้ามาขออีกหรอนางเอกบอกนัดดูตัวครั้งหน้าหนูจะทำให้ดีที่สุดไม่แน่ครั้งหน้าอาจจะสำเร็จก็ได้นะพ่อบอกก็ได้งั้นฉันให้โอกาสแกอีกครั้งทางด้านพระเอกขณะที่
ขานอนอยู่ไปหลิงเฟยก็ส่งรูปที่นางเอกไปดูตัวมาให้เขาพระเอกที่เห็นก็รีบทักนางเอกไปว่าไม่ได้เจอกันหลายวันเธอสบายดีไหมอะระหว่างนั้นนางเอกก็โทรมาบอกเขาว่าฉันคิดถึงนายจังพระเอกบอกพรุ่งนี้เป็นวันหยุดฉันพาเธอไปเที่ยวดีไหมนางเอกบอกพรุ่งนี้ฉันจะไปเจอญาติน่ะพระเอกบอกงั้นผมไปด้วยสินางเอกบอกไม่ได้หรอกไว้วันหลังฉันค่อยพานายไปแนะนำให้เขารู้จักละกันพระเอกบอกงั้นก็ได้วันต่อมานางเอกก็มาเจอคู่ดูตัวที่เขาถูกที่บ้านบังคับมาเหมือนกันพอเธอคุยเธอก็รู้สึกว่าเขาคุยถูกคอดีเพราะทั้งคู่ต่างโดนที่บ้านบังคับมาเหมือนกันและต่างคนก็ต่างอวดความดีของแฟนตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้จังหวะนั้นพระเอกที่มาเห็นนางเอกคุยกับผู้ชายแล้วดูมีความสุขดีเขาจึงเดินกลับไปแบบหน้าเศร้าๆต่อมาพนักงานในบริษัทก็ทะเลาะกันเพราะวันนี้ไม่มีออเดอร์เลยพี่เหมยที่รู้สึกผิดก็ขอลาออกแต่นางเอกเธอไม่ให้ออกเพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยพี่เหมยไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยและเธอเชื่อว่ายังไงบริษัทมันก็ต้องไปได้แน่นอนในคืนนั้นเมื่อนางเอกกลับบ้านมาพระเอกก็ถามเธอว่าญาติของเธอคือคนที่เธอไปดูตัวใช่ไหมนางเอกบอกนายฟังฉันก่อนนะช่วงนี้ฉันสับสนไปหมดไว้ฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันจะอธิบายให้นายฟังหมดเลยพระเอกเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาก็เดินออกไปเลยจ้าวันต่อมาพนักงานคนนึงได้มาแจ้งนางเอกว่าตอนนี้กาแฟเกิดเรื่องแล้วเขาติดหนี้เยอะมากนางเอกจึงโทรเรียกให้กาแฟมาที่บริษัทจากนั้นเธอก็ถามเขาว่าเรื่องมันเป็นมายังไงกาแฟบอกตอนนั้นผมกู้เงินมารักษาย่าแต่มันก็ไม่พอสุดท้ายย่าก็เสียชีวิตนางเอกบอกงั้นฉันจะรับใช้แทนนายเองนายคิดว่าฉันเป็นพี่สาวของนายก็ได้กาแฟที่ได้ยินแบบนั้นก็ขอบคุณนางเอกมากนางเอกนี่เป็นเจ้าของบริษัทที่โคตรใจดีอะต่อมานางเอกเธอก็พยายามหาทางโทรหาผู้ร่วมลงทุนแต่ก็ไม่มีใครสนใจจะลงทุนกับเธอเลยทางด้านไปหลิงเฟยตอนนี้โปรดักต์ของเธอก็เกิดปัญหาเพราะไม่สามารถหาส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ 100% ได้ระหว่างนั้นก็มีหญิงคนนึงพูดมาว่าอาเขยของฉันทำงานอยู่ที่เหวยอีตอนนี้สถานการณ์ของเขาก็ไม่ค่อยดีนักไปหลิงเฟยที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็สั่งให้หญิงคนนั้นแอบเข้าไปขโมยสูตรเครื่องสำอางมาถ้าเธอทำสำเร็จเขาจะเลื่อนตำแหน่งให้เธอหญิงคนนั้นก็ทำตามที่ไปหลิงเฟยบอกโดยเธอทำเป็นไปหาอาแล้วแอบทายสูตรเครื่องสำอางมาวันต่อมาพนักงานก็บอกนางเอกว่าแย่แล้วเครื่องสำอางของมีหน้ามีส่วนประกอบเหมือนเราเลยนางเอกบอกเป็นไปไม่ได้เพราะเครื่องสำอางของเราไม่ได้ลอกเลียนแบบกันง่ายๆนะระหว่างนั้นลุงก็เดินมาบอกนางเอกว่าตารางส่วนประกอบรั่วไหลไปเพราะเขาเองเขาขอรับผิดชอบด้วยการลาออกนางเอกบอกมันไม่เกี่ยวกับลุงเลยเรื่องนี้คนของมีหน้าต้องวางแผนกันมานานแล้วลุงไม่ต้องลาออกหรอกในเย็นนั้นขณะที่นางเอกจะเดินไปบริษัทเธอก็บังเอิญเจอคู่ดูตัวของเธอคู่ดูตัวก็แนะนำแฟนเขาให้เธอรู้จักพระเอกที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจน้อยๆนี่เขาเข้าใจเธอผิดไปหรอเนี่ยเมื่อมาถึงบริษัทวันนี้นางเอกเธอก็ชวนทุกคนมาจัดงานวันเกิดให้ลูกของพี่เหมยกันทุกคนที่มางานก็แฮปปี้กันมากแต่จู่ๆนางเอกก็พูดขึ้นมาว่าเธอไม่มีเงินทุนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอจะจ่ายเงินเดือนให้ทุกคนหวยอีเมคอัพประกาศล้มละลายพนักงานที่ได้ยินก็เศร้ามากจากนั้นเมื่อกลับมาบ้านนางเอกเธอก็เล่าให้พระเอกฟังหมดเลยว่าที่เธอไปดูตัวเป็นเพราะเธอต้องการเงินจากพ่อเอามาหมุนในบริษัทพระเอกที่ฟังเขาก็เข้าใจเธอนะคะจากนั้นทั้งคู่ก็จูบโชว์หวานกันสักนิดต่อมานางเอกก็บอกว่าถ้าเธอเอาเงินไปจ่ายให้พวกพนักงานเธอก็จะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องพระเอกก็กอดแล้วบอกว่าถ้าคุณไม่รังเกียจคุณมาอยู่กับผมก็ได้นะนางเอกบอกได้งั้นฉันไม่อยู่บ้านนายละกันวันต่อมานางเอกก็ตัดสินใจมาบอกพ่อว่าเธอจะไม่ไปดูตัวแล้วนะเพราะเธอมีแฟนแล้วพ่อที่ไม่อยากให้เธอคบกับพระเอกเขาจึงบอกเธอว่าถ้าแกออกไปจากบ้านเราตัดพ่อตัดลูกกันนางเอกก็ไม่สนตัดก็ตัดเพราะพ่อไม่เคยสนใจเธออยู่แล้วพอลงมาข้างล่างนางเอกก็บังเอิญเจอกับจิ่งจ้านจิ่งจ้านก็ชวนเธอมาแต่งงานกับเขาอีกครั้งแต่นางเอกไม่เอาไงแล้วเธอก็ผลักจิ่งจ้านตกน้ำไปเลยจ้าสมน้ำหน้าจริงๆวันต่อมานางเอกก็มาสมัครงานเป็นพนักงานร้านขายเครื่องสำอางแห่งหนึ่งเจ้าของร้านที่เห็นว่านางเอกเป็นคนตรงไปตรงมาดีเขาจึงรับเธอมาทำงานแถมนางเอกเธอยังทำงานได้ดีมากด้วยนะวันต่อมานางเอกก็เริ่มไลฟ์โซดแต่งหน้าให้กับลูกค้าที่มาซื้อของในร้านซึ่งรองพื้นตัวนี้มันปกปิดได้ดีมากคนที่ดูไลฟ์เขาก็ชอบและอยากได้เขาจึงแห่กันมาซื้อจนรองพื้นหมดร้านเลยวันต่อมาไปหลิงเฟยที่รู้ว่านางเอกทำงานอยู่ที่ร้านขายเครื่องสำอางเขาเลยมาหาเธอหน่อยพร้อมก็บอกว่าให้เธอลองทดสอบรองพื้นให้เขาดูหน่อยว่ามันปกปิดดีหรือเปล่าแต่ทดสอบกับปานที่เท้าเขานะคะนางเอกที่เป็นพนักงานก็อดทนถือว่าตามใจลูกค้าระหว่างนั้นพระเอกที่มาเห็นเขาก็รับไม่ได้ที่พี่สาวของเขาไม่เหยียดหยามนางเอกเขาเลยซื้อรองพื้นตลับนั้นไปเลยเรื่องจะได้จบ
จบและกำชับไปหลิงเฟยว่าต่อไปอย่ามาเจอนางเอกอีกนะพระเอกนี่โคตรปกป้องนางเอกเลยอะน่ารักจริงๆวันต่อมาเพื่อนร่วมงานในร้านก็ถามนางเอกว่าคืนนี้พี่มีนัดกับแฟนหรือเปล่านางเอกบอกฉันไม่ได้นัดเขาเลยช่วงนี้งานยุ่งจนลืมเพื่อนร่วมงานถามพี่ลืมแล้วเขาลืมหรือเปล่านางเอกบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อนร่วมงานบอกถ้าพี่อยากรู้ว่าเขาให้ความสำคัญกับพี่หรือเปล่าพี่ต้องดูที่การกระทำของเขาในเย็นนั้นนางเอกก็เริ่มเลยเธอเตรียมอาหารอย่างเยอะเพื่อรอพระเอกมาทานข้าวด้วยกันพอพระเอกมาปุ๊บเขาก็รีบกินข้าวแล้วก็ทำตัวเหมือนปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่พอเขากินเสร็จเขาก็มีของขวัญชิ้นนึงมาให้เธอซึ่งมันเป็นกำไรที่นางเอกอยากได้นางเอกบอกแต่ราคามันแพงมากเลยนะพระเอกบอกเงินไม่สำคัญหรอกมันยังหาได้เรื่อยๆความสุขของคุณต่างหากล่ะที่สำคัญนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เขินไปเลยวันต่อมาพระเอกเขาก็พานางเอกมาที่บริษัทหวยอีอีกครั้งพวกพนักงานก็มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแล้วบอกนางเอกว่าเราตัดสินใจสู้กันอีกสักตั้งไหมคุณยังไม่ต้องให้เงินเดือนเราก็ได้รอบริษัทประสบความสำเร็จเมื่อไหร่ค่อยให้นางเอกก็ตกลงแล้วทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันทำงานอย่างขยันขันแข็งในคืนนั้นนางเอกที่กลับบ้านมาเจอน้องหมาเธอก็รีบเข้าไปเล่นกับมันเลยระหว่างนั้นไปหลิงเฟยที่เจอเธอเขาก็อ่านเสียงแล้วเดินมาถามเธอว่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าเธอหลอกใช้น้องชายฉันนางเอกบอกต่อให้เป็นแบบนั้นแล้วเธอจะทำอะไรฉันได้พอไปหลิงเฟยได้คลิปเสียงแล้วเธอก็รีบเดินออกไปเลยวันต่อมานางเอกเธอก็มาประกาศกับทุกคนว่าตอนนี้สินค้าพร้อมขายแล้วนะเรามาไลฟ์สดขายออนไลน์กันดีกว่าทางด้านไปหลิงเฟยลูกน้องก็มาแจ้งว่าตอนนี้ยอดขายลดลงแถมยังหลุดจาก3อันดับด้วยไปหลิงเฟยถามมันเป็นไปได้ไงลูกน้องบอกมีหวยอีเมคอัพมาแทนเขาเป็นเจ้าของแบรนด์และยังเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยไปหลิงเฟยจึงสั่งให้ลูกน้องไปหาคนดังในไลฟ์สดมาเธอต้องการให้บริษัทมีไลฟ์สดและแย่งอันดับจากนางเอกมาให้ได้ไปหลิงเฟยนี่ขี้ก๊อปจัดวันต่อมานางเอกเธอก็ปิ๊งไอเดียใหม่โดยการจับพระเอกมาถ่ายคลิปด้วยกันอารมณ์แบบคอนเทนต์คู่รักอะซึ่งทั้งคู่ก็ถ่ายทอดความรักออกมาได้หวานมากในตอนกลางคืนนางเอกเธอก็ได้รับเชิญมาในงานเลี้ยงการกุศลซึ่งงานนี้มีไปหลิงเฟยมาด้วยคนที่จะขึ้นไปไลฟ์ให้คนมาประมูลคนแรกก็คือไปหลิงเฟยไปหลิงเฟยก็เปิดประมูลด้วยตางหูแต่คนบอกว่ามันแพงไปสวยก็ไม่สวยทำให้ไปหลิงเฟยโมโหมากนางเอกที่เห็นจึงไปช่วยพูดให้จนตางหูคู่นี้สามารถขายได้ในราคาดีนางเอกนี่เก่งสุดๆส่วนไปหลิงเฟยก็เดินลงมาจากเวทีแบบเวียงๆต่อมาเมื่อนางเอกกลับมาบ้านเธอก็เล่าให้พระเอกฟังว่าวันนี้ฉันชนะไปหลิงเฟยช่วงประมูลได้ด้วยแหละพระเอกที่ได้ยินก็ดีใจกับเธอด้วยและทั้งคู่ก็จูบกันไปทีวันต่อมาลูกน้องก็เอายอดขายในไลฟ์มาให้ไปหลิงเฟยดูไปหลิงเฟยที่เห็นก็ไม่พอใจมากทำไมยอดขายมันถึงได้น้อยขนาดนี้ลูกน้องบอกตอนนี้คอนเทนต์คู่รักกำลังมาหวยอีเป็นคนริเริ่มไปหลิงเฟยที่ได้ยินก็สั่งให้ลูกน้องไปหาคู่รักที่ดังที่สุดในไลฟ์มาเลยลูกน้องก็หาคู่รักที่ดังที่สุดมาให้จนทำให้ยอดขายของมีหน้ากลับมาดีอีกครั้งแต่ต่อจากนั้นไม่นานคู่รักคู่นี้ก็ทะเลาะกันอย่างหนักจนประกาศเลิกกันทำให้ยอดขายของมีหน้ากลับมาตกอีกครั้งไปหลิงเฟยที่ไม่พอใจก็ด่าลูกน้องแบบแรงมากจนลูกน้องไม่พอใจลาออกไปเลยระหว่างนั้นประธานบริษัทก็โทรมาบอกไปหลิงเฟยว่าเชิญคุณลงมาจากตำแหน่งไดเรคเตอร์ได้แล้วเพราะผลงานของคุณพังย่อยยับไม่เป็นท่าวันต่อมานางเอกเธอก็คิดจะขยายบริษัทด้วยการจ้างดารามาเป็นพรีเซนเตอร์โดยเธอคิดว่าจะเอาซาซาเนี่ยแหละเพราะซาซาใกล้จะหมดสัญญากับมีหน้าแล้วแต่พอถึงเวลาไปคุยซาซาเขาก็ทำตัวหยิ่งและไม่สนใจนางเอกเกินคราวนี้นางเอกจะทำยังไงดีล่ะเธอจึงมาปรึกษาพระเอกก่อนพระเอกถามแล้วเธอจะเอาไงนางเอกบอกฉันคิดว่านิสัยเขาเหมือนฉันตอนก่อนฉันว่าจะทำความรู้จักกับเขาอีกสักหน่อยพระเอกบอกก็ได้งั้นเดี๋ยวผมไปกับคุณด้วยละกันวันต่อมาซาซาเธอก็แกล้งบาดเจ็บเพราะเธอไม่อยากแสดงละครนางเอกที่เห็นจึงแอบมาดักเธอและถามเธอว่าเราไปเล่นสเก็ตบอร์ดกันไหมซาซาที่เห็นว่ามันน่าสนุกเธอเลยตกลงไประหว่างที่ซาซาเล่นนางเอกเธอก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยซาซานี่จะว่าไปก็ดูน่ารักเหมือนกันนะต่อมาซาซาก็ถามนางเอกว่าไม่โกรธเธอหรอที่คราวที่แล้วเธอทำตัวไม่ดีใส่นางเอกบอกไม่อ่ะเพราะเมื่อก่อนฉันก็นิสัยเหมือนเธอฉันคิดว่าเธอแค่อยากระบายอารมณ์แค่นั้นซาซาบอกเธอดูออกด้วยหรอฉันเป็นไบโพล่าน่ะฉันต้องทำงานเยอะเพราะธุรกิจที่บ้านล้มละลายพ่อเลยจับฉันมาเซ็นสัญญากับบริษัทนี้เพื่อให้ฉันช่วยใช้หนี้หลายปีมานี้ฉันทำงานหนักไม่เคยพัก
ักฉันรู้สึกทรมานจริงๆนางเอกบอกถ้าต่อไปมีเรื่องไม่สบายใจอะไรเธอเล่าให้ฉันฟังได้ตลอดนะซาซาบอกได้จากนั้นซาซาก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของนางเอกทำให้คนที่มาดูไลฟ์ของซาซาหลงรักในความน่ารักของเธอและสั่งสินค้าของนางเอกกันแบบถล่มทลายเลยวันต่อมานางเอกก็ประกาศกับทุกคนว่าเราจะบุกตลาดอีคอมเมิร์ซไฮเอ็นแล้วนะทุกคนที่ได้ยินก็ดีใจมากในคืนนั้นจิ่งจ้านเขาก็มาสวีทกับลูซี่กิ๊กของเขาลูซี่ที่ไม่ค่อยพอใจเธอก็ส่งรูปให้เขาดูว่าเธอรู้นะว่าเขาคบกับไผ่หนิงเฟยยูจิ่งจ้านบอกแต่ผู้หญิงที่ผมจริงจังด้วยมีแค่คุณเท่านั้นนะลูซี่บอกฉันไม่ค่อยแคร์เรื่องเน่าๆของคุณหรอกฉันรู้ที่เราแต่งงานกันเป็นเพราะธุรกิจจิ่งจ้านถามงั้นคุณจะแต่งงานกับผมใช่ไหมลูซี่บอกใช่เงื่อนไขคือฉันขอจัดการไปหลิงเฟยแล้วกันนะจิงจ้านบอกได้ถ้าคุณอยากทำอะไรก็ทำเลยวันต่อมาลูซี่เธอก็เข้ามาทำงานตำแหน่งไดเรคเตอร์แทนไปหลิงเฟยแถมเธอยังไล่ไปหลิงเฟยให้ไปทำงานข้างนอกห้องด้วยพวกพนักงานที่ไม่ชอบไปหลิงเฟยอยู่แล้วก็ต่างพากันนินทาเธอบ่ายวันนั้นหลังไปหลิงเฟยกินข้าวเสร็จลูซี่ก็มาแจ้งว่าสูตรเครื่องสำอางไฮเอ็นของบริษัทเราเพิ่งรั่วไหลไปเมื่อครู่ในบริษัทมีแค่2คนเท่านั้นที่รู้เรื่องสูตรคือท่านประธานกับไปหลิงเฟยไปหลิงเฟยบอกฉันเอาสูตรไปก็จริงแต่ฉันเอาไปเพื่อโปรโมทสินค้าให้คนรู้จักกันกว้างขึ้นลูซี่ก็ไม่ฟังเธอรีบเอาคอมของไปหลิงเฟยมาดูเลยแล้วเธอก็พบว่าไปหลิงเฟยส่งสูตรไปให้คนนอกจริงเธอจึงไล่ไปหลิงเฟยออกจากบริษัทไปหลิงเฟยที่เศร้าเธอก็โทรไปขอกำลังใจจากจิ่งจ้านหน่อยแต่ระหว่างนั้นเธอดันได้ยินเสียงผู้หญิงเธอจึงรีบไปหาจิ่งจ้านที่บ้านเลยแล้วพบว่าผู้หญิงที่อยู่กับจิ่งจ้านคือลูซี่ทำให้เธอเสียใจมากที่โดนสวมเข่ามาตลอดทางด้านนางเอกขณะที่เธอกำลังจะสวีทกับพระเอกจู่ๆไปหลิงเฟยก็มาขอให้เปิดประตูพอพระเอกออกไปเปิดไปหลิงเฟยก็เดินเซมาเลยสภาพเธอเมาแบบดูไม่ได้อ่ะพระเอกก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไปหลิงเฟยบอกเขานอกใจฉันไปมีคนอื่นพระเอกก็บอกว่าผู้ชายแบบนี้พี่จะเสียใจไปทำไมไปหลิงเฟยที่หันไปเจอนางเอกเขาก็ถามว่าเธอมาอยู่ที่นี่ได้ไงเธอมาเยาะเย้ยฉันใช่ไหมนางเอกบอกแล้วฉันอยู่บ้านแฟนฉันมันผิดตรงไหนย่าพระเอกที่เห็นท่าไม่ได้การเขาก็พาพี่เขาไปนอนดีกว่าเช้าวันต่อมาไปหลิงเฟยที่เห็นนางเอกนั่งกินอาหารเช้าเธอก็จะมากินด้วยแต่นางเอกก็หวงของไงเธอไม่ให้กินหรอกทั้งคู่จึงทะเลาะกันอยู่นั่นต่อมาไปหลิงเฟยที่มาหางานก็ไม่มีบริษัทไหนรับเธอเข้าทำงานสักที่เพราะเธอโดนบริษัทเกาสั่งแบนแบบห้ามบริษัทอื่นรับเธอเข้าทำงานนะไปหลิงเฟยที่เครียดเธอก็ดื่มเหล้าแก้ปัญหาอีกแล้วทีนี้ก็หนักพระเอกอีที่ต้องคอยมาดูแลเธอวันต่อมาพอนางเอกกลับมาบ้านเธอก็เปิดศึกกับไปหลิงเฟยเลยแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันร้ายแรงนะคะระหว่างที่กินขนมอยู่นางเอกก็พูดว่าฉันเพิ่งรู้นั่นเนี่ยว่าเธอมีปานที่เท้าไปหลิงเฟยถามเธอเพิ่งรู้หรอแต่จิงจ้านบอกว่าสมัยมหาลัยเธอเคยบอกกับเขาว่าปานที่เท้าฉันมันน่าเกลียดแถมยังเยาะเย้ยฉันอีกนางเอกบอกเป็นไปไม่ได้ฉันเพิ่งรู้จะไปว่าเธอได้ยังไงไปหลิงเฟยก็ถามต่อว่าแล้วเธอเคยไปขอคืนดีกับจิงจ้านไหมนางเอกบอกจะเป็นไปได้ไงมีแต่เขานั่นแหละที่มาขอฉันคืนดีแต่ฉันไม่สนใจเลยผลักเขาตกน้ำไปไปหลิงเฟยบอกที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองจากนั้นทั้งสองสาวก็เมามอยกันจนนางเอกรู้มาว่าที่ไปหลิงเฟยลอกเลียนแบบและคอยขัดขวางธุรกิจเธอตลอดเป็นเพราะจิ่งจ้านบงการอยู่เบื้องหลังวันต่อมาพี่เหมยก็เดินมาแบบเซ็งๆแล้วบอกนางเอกว่าสินค้าของสวีเมคอัพต่างกับเราไม่มากแต่ราคากลับถูกกว่าของเราอีกตอนนี้ยอดขายของพวกเขามาเป็นอันดับหนึ่งชนะพวกเราไปแล้วว่านางเอกที่ได้ยินก็เครียดเลยเย็นนั้นเธอจึงกลับมาเปิดไลฟ์ที่จิงจ้านกับลูซี่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ให้ไปหลิงเฟยดูพร้อมกับบ่นว่าจิงจ้านไปเอาวัตถุดิบมาจากไหนทำไมถึงสามารถขายราคาถูกได้ไปหลิงเฟยบอกอย่ามาพูดเลยฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเขาแล้ววันต่อมานางเอกที่เห็นไปหลิงเฟยว่างงานเธอเลยชวนเขามาทำงานด้วยกันพนักงานที่เห็นไปหลิงเฟยก็ต่างพากันไม่ชอบเพราะพวกเขารู้ว่าไปหลิงเฟยชอบมาเลียนแบบเหมยอีไปหลิงเฟยก็ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยทำไม่ดีและที่เขามาในวันนี้เขาไม่ได้มาทำเรื่องเลวร้ายแน่นอนต่อมาพวกพนักงานก็ลองเทสครีมของบริษัทจิงจ้านดูและพบว่ามันก็งันๆแหละไปหลิงเฟยที่เห็นเธอก็ลองดมกลิ่นและสงสัยว่ากลิ่นมันคุ้นๆนะเหมือนเธอเคยได้กลิ่นตอนที่อยู่กับเขาเลยเธอจึงมาบอกนางเอกว่ากลิ่นที่อยู่ในเครื่องสำอางของจิงจ้านเธอเคยได้กลิ่นนี้ตอนอยู่กับเขาและเธอก็ได้ยินเขาคุยโทรศัพท์ว่าให้เอาของมาเก็บในโกดังที่เฉิงซีแล้วของล็อตนั้นก็มี
ำหนินางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอจึงชวนไปหนิงเฟยไปที่โกดังเพื่อไปถ่ายใบส่งสินค้าว่ามันคือสารตัวไหนจนเธอเกือบถูกรปภ.จับได้แน่แต่โชคดีนะที่พระเอกขี่รถมารับเธอทันไม่งั้นทั้งคู่แย่แน่หลายวันต่อมานางเอกที่ส่งสินค้าของจิงจั้นไปตรวจผลออกมาสรุปว่าพบสารต้องห้ามอยู่ในสินค้านั้นจริงๆทุกคนในบริษัทก็ขอบคุณไปหลิงเฟยมากที่เธอช่วยบริษัทให้ไปต่อได้ในครั้งนี้ต่อมาจิงจั้นที่ทราบข่าวเขาก็ร้อนรนมากเพราะไม่มีใครช่วยเขาได้เลยแถมลูซียังขอเขาหย่าอีกทำให้เขาเครียดมากจนสมองจะระเบิดกันเลยทีเดียวส่วนทางด้านนางเอกพอเธอรู้ว่าจิงจั้นเข้าคุกไปแล้วคืนนั้นเธอก็ฉลองกันเลยจ้าพอนางเอกเมาเธอกับพระเอกก็สวีทกันแบบไม่เกรงใจไปหลิงเฟยเลยจนไปหลิงเฟยที่เมาน้อยใจอยู่ๆเธอก็เปิดคลิปเสียงที่เธอคุยกับนางเอกให้พระเอกฟังพร้อมก็บอกว่าเธอไม่ได้รักนายจริงหรอกพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เศร้ามากวันต่อมาเขาจึงทำตัวเย็นชากับนางเอกเลยจนนางเอกงงว่าเขาเป็นอะไรไปนะต่อมานางเอกเธอจึงชวนเขามาถ่ายคลิปโปรโมทบริษัทด้วยกันแต่พระเอกก็ดูเย็นชาแบบเดิมจนนางเอกทนไม่ไหวและถามเขาไปว่าเป็นอะไรเนี่ยพระเอกบอกฉันได้ฟังคลิปเสียงที่เธอพูดกับไปหลิงเฟยแล้วเธอยอมรับเองว่าที่เธอเป็นแฟนกับฉันเพราะอยากหลอกใช้ฉันนางเอกบอกมันไม่ใช่แบบที่นายคิดนะขณะที่เธอจะอธิบายพ่อก็โทรมาบอกให้เธอไปที่บริษัทด่วนพอนางเอกไปถึงของก็ไม่เหลือแล้วรปภ.ถามคุณไม่ได้ดูข่าวหรอจากนั้นเขาก็ยื่นมือถือให้นางเอกดูว่าบริษัทพ่อเธอถูกตรวจสอบพบว่ามีสารปรุงแต่งต้องห้ามในอาหารสารปรุงแต่งดังกล่าวได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นโทษกับสมองของเด็กเล็กนางเอกที่เห็นข่าวก็แทบสุดจากนั้นพ่อก็โทรบอกเธอว่าเงินค่ารักษาเด็กพวกนั้นเป็นเงินก้อนใหญ่มากพ่อต้องไปอยู่ที่อื่นก่อนรอเรื่องซาลงพ่อจะกลับมาใหม่นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็คิดอยู่นานมากและตัดสินใจมาบอกกับพนักงานว่าเธอจะขายบริษัทนะเพื่อเอาเงินไปชดใช้ให้กับผู้เสียหายพวกนั้นแต่ทุกคนไม่ต้องห่วงเจ้าของใหม่ก็จะดีกับพวกเธอเหมือนกันต่อมานางเอกนัดพระเอกมาบอกว่าพวกเราจบกันแล้วช่างซ่อมรถต๊อกต่อยอย่างนายฉันไม่มีทางชอบหรอกพระเอกที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รู้เลยว่านางเอกโกหกเขาจึงบอกให้เธอมองหน้าเขาก่อนแล้วค่อยพูดแต่นางเอกก็ไม่มองพร้อมกับให้เงินเขาไป1ก้อนพระเอกก็ไม่เอาแล้วเขาก็เดินลงจากรถไปวันต่อมาภาพก็ตัดมาที่พระเอกกำลังลากกระเป๋าอยู่ในสนามบินส่วนทางด้านนางเอกเธอก็กำลังมองเครื่องบินที่กำลังบินขึ้นฟ้าและเรื่องราวก็จบลงเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ